่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องปุ๋ยสูตรนึงนะครับก็คือปุ๋ย Fujitec 7-21-21นะครับมีเพื่อนๆถามมาในทาง Facebook นะครับว่าเอ๊ะปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเห็นขายตามท้องตลาดเลยแล้วก็มันมีคุณสมบัติยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะขอนำข้อมูลของบริษัทโซตัสเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับปุ๋ย Fujitec เนี่ยก็ต้องตามชื่อเลยนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยทางดินเป็นปุ๋ยแบบเม็ดนะครับซึ่งบริษัทโซตัสเนี่ยเขานำเข้านะครับเป็นสุดยอดจากเครื่องในจากประเทศญี่ปุ่นเป็นปุ๋ยซัลเฟตแท้ 100% เต็มถ้าพูดถึงซัลเฟตเนี่ยก็คืออะไรครับกำมะถันเพราะนั้นแน่นอนเนี่ยปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยจะต้องมีกำมะถันแน่ๆนะครับกำมะถันปนแน่ๆแหละคือไม่ใช่ปนหรอกเขาตั้งใจเติมมาเรามาดูกันนะครับว่าปุ๋ยตัวนี้เนี่ยมีสูตรว่าอะไรนะครับปุ๋ยตัวนี้เนี่ย Fujitec สูตร7-21-21บวก 7% ซัลเฟอร์หรือ 7% กำมะถันแล้วก็ขนาดของปุ๋ยเนี่ยนะครับมีขนาดเพียงแค่25กิโลกรัมอันนี้เป็นน้ำหนักของปุ๋ยนะครับอย่าลืมนะครับ25กิโลกรัมไม่ใช่50นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยบวกกำมะถันมา 7% นะครับเป็นปุ๋ยที่เทคโนโลยีของญี่ปุ่นน่าจะเป็นปุ๋ยนำเข้าตัวนี้นะครับเรามาดูคุณสมบัตินะครับปริมาณธาตุอาหารรับรองตัวนี้นะครับปริมาณธาตุอาหารรับรองเนี่ยมีไนโตรเจนทั้งหมด 7% นะครับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ P2O5 นะครับ 21% โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ K2O 21% ปริมาณธาตุอาหารรองกำมะถันเนี่ย 7% นะครับถ้าดูตามสูตรเนี่ยเราจะรู้นะครับว่า7-21-21เนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ปุ๋ยเร่งต้นจริงไหมครับตัวนี้ไม่ได้ใช่ปุ๋ยเร่งต้นเป็นปุ๋ยเร่งอะไรครับใช้ในช่วงออกดอกแล้วก็ติดผลนั่นเองนะครับถ้าดูตามสูตรนะเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติก่อนคุณสมบัติของปุ๋ยสูตร7-21-21 Fujitec ตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมที่จริงมันเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่อาหารเสริมมันเป็นตัวธาตุรองตัวเสริมเนี่ยมันมีผมไม่น่าจะมีนะมันมี7-21-21บวก7หรือเขาเติมตัวอื่นมาด้วยก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าที่มีธาตุหลัก NPK ธาตุรองก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันมันก็จะมีแต่กำมะถันตัวเดียวอย่างนี้เขาเขียนว่าอะไรครับธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมหรือพวกจุลธาตุไม่มีนะในนี้นะครับนะครับถ้าดูตามนี้ไม่มีหรือเขาจะผสมมาอันนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นสูตรลับเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยแบบเม็ดทรงกลมมนขนาดสม่ำเสมอนะครับเป็นปุ๋ยซัลเฟตแท้ 100% เต็มนะครับปลอดภัยต่อพืชโดยเฉพาะพืชที่มีปัญหากับปุ๋ยคอรายเช่นพวกไม้ผลพืชผักนะครับรวมถึงมันฝรั่งยาสูบคือพวกนี้เนี่ยถ้ามีผสมคอรายพืชผักเช่นพวกมันฝรั่งยาสูบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเช่นยกตัวอย่างยาสูบเนี่ยถ้ามันจะมีพวกคอรายเยอะๆเนี่ยเวลาสูบยาสูบไปแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะมีกลิ่นฉุนแรงซึ่งสายเมาเขายังไม่ค่อยชอบนะครับเช่นปุ๋ยตัวนึงที่มันมีคอรายเนี่ยโพแทสเซียมคอราย0060เนี่ยตัวนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใช้นิยมใช้กับพวกยาสูบเขาจะมาเปลี่ยนเป็นพวกอะไรปุ๋ยที่มีซัลเฟอร์0050แทนนะครับพวกเนี้ยที่เขาเรียกว่าโพแทสเซียมซัลเฟตแล้วก็ปุ๋ยส่วนนี้สามารถปลดปล่อยปุ๋ยและย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ก็น่าจะสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวพาจะพาไปดูราคานะครับช่วยเพิ่มอาหารให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จึงไม่ตกค้างสะสมในดินอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงนะครับต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมลดปัญหาการสะสมไนเตรตในน้ำใต้ดินคือโดยทั่วไปเนี่ยไนเตรตเนี่ยมันจะเป็นรูปของไนโตรเจนที่มันเปลี่ยนรูปถ้ามันลงในน้ำอะไรพวกนี้น้ำมันจะเป็น
สมมุติว่าถ้ามันไนเตรตเยอะๆเนี่ยมันคนเขาเรียกอะไรคนท้องกินลงไปนะครับมันจะมีปัญหากับเด็กในครรภ์อันนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาว่ากันมานะครับตามงานวิจัยที่ผมเคยได้อธิบายหลายๆคลิปตัวต่อมาก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมาะสําหรับการทําเกษตรปลอดภัยเกษตรปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่เกษตรอินทรีย์นะครับเป็นเกษตรพวกเกษตร GAP อะไรพวกนี้ GAP คือใช้ปุ๋ยได้ใช้สารฆ่าแมลงได้แต่จะต้องงดเว้นไม่ให้มีการตกค้างก่อนจะส่งไปสู่ท้องตลาดนั่นเองนะครับเรามาดูประโยชน์นะครับประโยชน์ของปุ๋ย7 21 21บวกซัลเฟอร์เนี่ยสะสมอาหารเพื่อการออกดอกอันนี้แน่นอนเพราะว่าอะไรครับฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมมันสูงช่วยเพิ่มผลผลิตติดผลดกเพิ่มผลิตแน่นอนเพราะว่าโพแทสเซียมมันสูงเพราะนั้นสรุปปุ๋ยฟูจิเทคนะครับของบริษัทโซตัสเนี่ยสูตร7 21 21บวกกำมะถันหรือซัลเฟอร์ 7%ถ้าตามคุณสมบัตินี้มีไนโตรเจนเพียง 7% ฟอสฟอรัส 21% แล้วก็โพแทสเซียม 7% มีกัมมันถันอีก 7% ปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยปั้นเม็ดมีขนาดเพียงแค่25กิโลกรัมคุณสมบัติตัวนี้ใช้ในการติดดอกออกผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับปุ๋ยตัวนี้เนาะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองส่วนจุลธาตุนั้นหรือธาตุอาหารเสริมเขาไม่ได้เขียนไว้ในกระสอบแต่เขาอาจจะผสมมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเรามาดูราคาตามท้องตลาดทั่วไปนะครับว่าตัวฟูจิเทคเนี่ยมันจะมีราคาเขาเรียกว่าอะไรราคาตามท้องตลาดเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับขออนุญาตนำของ Lazada มาเล่าสู่คุณฟังนะครับปุ๋ยกระสอบฟูจิเทค7 21 21บวกเปอร์เซ็นต์กรรมสันเนี่ยนะครับ1กระสอบ25กิโลเนี่ยราคา 1,090 บาทลดประมาณ 8% นะราคานี้ณวันที่15มิถุนายน2567ราคา 1,090 บาทอันนี้เจ้าแรกเนาะอันนี้เจ้าแรกแล้วถ้าส่งเป็นกระสอบเนี่ยราคาส่ง310บาทก็เขาเรียกประมาณรวมค่าส่งแล้วเนี่ยเจ้านี้เนาะราคากระสอบ 1,090 ราคาส่ง310บาทก็ประมาณ 1,400 บาทถ้วนนะครับตอน1กระสอบ25กิโลพี่น้องเกษตรกรก็เอา 1,400 หาร25นะครับถ้า1,400หาร25เนี่ยมันจะตกกิโลละเท่าไหร่พี่น้องเกษตรกรลองหารดูนะครับเดี๋ยวผมจะหารให้ดู 1,400 อันนี้รวมค่าส่งแล้วเนาะหาร25ตัวนี้เนี่ยปุ๋ยตัวนี้ถ้าซื้อออนไลน์นะจะตกกิโลกรัมละ56บาทนะครับ56บาทต่อกิโลนะปุ๋ยตัวนี้นะครับมาดูเจ้าต่อมาเจ้านี้เหมือนกันฟูจิเทค217 21 21เหมือนกันบวกซัลเฟอร์25กิโล 1,159 บาทราคาปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ลดเนาะเจ้านี้ถ้าลด 8% อาจจะเท่ากันส่งเนี่ย280บาทเดี๋ยวผมรวมก่อนนะครับคิดตามนะครับ 1,159 บวกกับค่าส่ง280บาทเพื่อนๆ เห็นไหมเนี่ย280ถ้าเรารวมราคากันแล้วเนี่ยประมาณ 1,439 บาทเกินเจ้าเมื่อกี้เนี่ยอยู่39บาทเพราะเจ้านี้ราคาส่งมันถูกกว่าแต่รวมค่าส่งแล้วเนี่ยเกินเจ้าเมื่อกี้ไปอยู่ประมาณ39บาทหารนะครับ25ตอนนี้เนี่ยตกอยู่ประมาณกิโลกรัมละ57บาท56สตางค์ก็สรุปแล้วเนี่ยปุ๋ยฟูจิเทคสูตร7 21 21บวกกรรมฐาน 7% เนี่ยในท้องตลาดทั่วไป25กิโลเนี่ยอันนี้ใน Lazada ออนไลน์นะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับมันอยู่ประมาณเจ้าแรกมี1,090บาทค่าส่ง310บาทเป็น1,400นะครับกิโลละ56บาทตัวนี้เจ้านี้1,159ค่าส่ง2801,439ตกกิโลกรัมละ57บาท56สตางค์นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะขายเจ้าไหน2เจ้าเนี่ยพันกว่าบาทขึ้นแน่นอนตกกิโลกรัมละ55 56บาทแน่นอนนะครับส่วนจะจำหน่ายเขาเรียกอะไรอยู่ร้านปุ๋ยทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องลดค่าอะไรค่าขนส่งออกมันอาจจะประมาณพันกว่าบาทหรือเปล่าถ้าใครอยู่โซนไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งปุ๋ยของโซตัสโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มเขาเรียกอะไรขายอยู่ในกลุ่มที่ราคาแบบพรีเมียมอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าปุ๋ยโซตันเนี่ยถือว่าคุณภาพเยี่ยมพอสมควรนะครับถามว่ามันมีขายทั่วไปไหมนะครับก็น่าจะมีขายอยู่ในโซนใหญ่ๆที่เป็นแบบจังหวัดที่เขามีร้านใหญ่ๆเช่นแถว
ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกที่ทําสวนผลไม้เนี่ยปุ๋ยสูตรนี้น่าจะมีขายนะครับแต่ถ้าทางภาคอีสานเนี่ยไม่ค่อยมีสวนผลไม้ก็จะมีเหมือนกันแต่อาจจะน้อยสูตรหน่อย27 21 21ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าในโซนอีสานถ้ามีช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่นํามาเล่าสู่พี่น้องสิก่อนฟังนะครับเกี่ยวกับคําถามที่ถามมาว่าเอ๊ะปุ๋ย7 21 11เนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงแล้วมันขายที่ไหนราคามันเท่าไหร่ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อพี่น้องสิก่อนจะเป็นประโยชน์อันนี้ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อนะไม่ได้โฆษณาให้บริษัทอะไรทั้งนั้นมาตอบคําถามพี่น้องสิก่อนเท่านั้นนะครับว่าปุ๋ยตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติจริงๆถ้าตามสูตร7 21 21คือเร่งดอกเร่งผลเพิ่มผลผลิตเท่านั้นเองแต่ที่ก็เพิ่มกรรมฐานมาเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ว่าเขาเรียกอะไรมันเขาเรียกอะไรนะมันบางทีบ้านเรามันจะว่ามันขาดกรรมฐานมันก็ไม่เชิงก็มีเหมือนกันในส่วนที่มันขาดกรรมฐานแต่ในพืชบ้านเราจะต้องจําเป็นในช่วงที่อะไรมันติดดอกผลมันใช้เยอะพอสมควรนะครับถ้าจะเอามาผสมกับ2100ที่มันมีเปอร์เซ็นต์24%เนี่ยมันอาจจะมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้แล้วก็ราคาท้องตลาดเนี่ย25กิโลเนี่ย1,000 กว่าบาทขึ้นแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในจารย์ดูจิตทุกขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ